วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เรามากันที่งานประกาศรางวัลฮาวอวอร์ด2022จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลอันทรงเกียรติและผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆทั้งวงการธุรกิจและวงการบันเทิงของประเทศไทยโดยในงานมีนักธุรกิจดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัลมากมายทางรายการสยามโซไซตี้ได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจคุณรัติชาแพงทรัพย์ฟาวเดอร์และ CEO บริษัทรัติชา88จำกัดจากแม่ค้าออนไลน์สู่นักธุรกิจร้อยล้านเจ้าของแบรนด์กิมมิกจำหน่ายอาหารเสริมและสกินแคร์โดยสินค้าของกิมมิกมีคอลลาเจนสมูทตี้โยเกิร์ตจากนั้นแตกกลายสู่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่คนรู้จักดีคือครีมไข่มุกเกาหลีซึ่งดังมากๆแม้ว่าการทำธุรกิจในระยะแรกของเธอจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ด้วยความมุมานะและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าทำให้เธอสามารถพาแบรนด์กิมมิกทะยานขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดได้อย่างสวยสดและเติบโตอย่างงดงามไปฟังความรู้สึกพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะกวางรัติชาแพงทรัพย์นะคะเป็น CEO แบรนด์กิมมิกค่ะก็วันนี้นะคะได้รับรางวัล Smart CEO Award นะคะจาก How Magazine ในวาระครบรอบ10ปีก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็ทำให้กวางเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานให้แบบมีคุณภาพต่อไปก็สำหรับสินค้าในแบรนด์กิมมิกนะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนั่นก็คือครีมไข่มุกเกาหลีค่ะก็คือทำยอดขาย300ล้านในทุกปีนะคะเป็นครีมที่ดีแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดีมากๆค่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบอกต่อค่ะทำให้เรามียอดขายพุ่งมากๆเลยค่ะสำหรับคุณสมบัติของครีมเรานะคะก็คือช่วยเรื่องแก้ปัญหาผิวหน้าในทุกสภาพผิวหน้าเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เห็นผลชัดเจนค่ะโปรโมชั่นดีๆก็คือเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าจะออกรายการค่ะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเดือนเกิดด้วยก็เลยจะจัดโปรโมชั่นจัดเต็มเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ทางเพจครีมไก่มุกเกาหลีนะคะหรือ LINE @gimmick88ส่วนบอสวินทวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์ผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปตบเท้ารับรางวัล How Smart CEO Award ในงานประกาศรางวัล How Award 2022เช่นกันเนื่องด้วยยอดขายที่เติบโตใน3ปีที่มียอดขายพุ่งทะยานแตะ 5,000 ล้านบาทอีกทั้งยังสามารถปั้นคนให้ประสบความสำเร็จในสายออนไลน์อย่างโดมมาตินอดีตร็อกเกอร์ในตำนานหน่องอรุโนชาตู่นพพลครูสลากรศิริต้าแพรรี่วรรณบุตรแอนนาเสืองามเอี่ยมโบเมลดามิ้นชาดิดาโอมภวัตไร้นรพัฒน์พร้อมนักแสดงจากค่ายดูมันดิและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทางนิตยสารฮาวนะครับกับเขาเรียกว่ารางวัลนันทรงเกียรตินะครับเขาเรียกว่ารางวัลนะครับCEO นะครับนะครับ Smart CEO Award 2022นะครับผมนะครับบอสวินทวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์นะครับเป็น CEO นะครับผู้บริหารของบริษัทเดียคอนกรุ๊ปครับความรู้สึกแรกเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับที่ทางนิตยสารฮาวนะครับได้คัดเลือกจากผู้คนนะครับจากทุกๆแขนงเลยนะครับ50สาขา50แขนงเนี่ยจนได้มาเป็น1ใน 50,000 ผู้ส่งผลครับขอบคุณมากครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปนะครับทางบริษัทเดคอนกรุ๊ปของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าคำปณิธานครับที่มุ่งมั่นแน่วแน่มากๆว่า The more you give นะครับ The more you get back ครับยิ่งให้เราจะยิ่งได้รับนะครับดังนั้นเนี่ย1อย่างที่เราจะส่งต่อให้กับผู้คนนะครับนั่นก็คือการส่งต่อความรู้ครับเราจะเปลี่ยนนะครับคนปกตินี่แหละครับที่เขายังไม่มีความรู้หรือยังไม่มี know how knowledge ในการทำออนไลน์นะครับให้ยำอย่างถูกวิธีนะครับเราก็เลยส่งต่อความรู้แบบนี้จนสามารถปั้นนะครับแล้วก็ส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยมีครับตัวผมเองนะครับได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์เนี่ยแล้วก็สอนลูกศิษย์มาตอนนี้ประมาณเกือบ300รุ่นแล้วนะครับรุ่นหนึ่งผมมีลูกศิษย์ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 คนนะครับแล้วก็ส่งต่อลูกศิษย์มาจนมีผลลัพธ์ชัดเจนมากมายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่โดมมาตินนะครับพี่โดมมาตินเนี่ยเป็นนักร้องยุค90นะครับนักร้องวงล็อกนะครับทุกวันนี้มาเป็นลูกศิษย์ของผมนะครับเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งจะถอยรถ Mercedes Benz ใหม่คันหนึ่งนะครับรวมถึงพี่กบไมโครครับพี่กบไมโครก็มาเป็นลูกศิษย์ผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มามีผลลัพธ์ชัดเจนกับการขายของออนไลน์ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากเริ่มขายของออนไลน์ครับยุคนี้เป็นยุคเดียวเลยนะครับที่เขาเรียกว่า
เราสามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นะครับเขาเรียกว่าปลาใหญ่นะครับกินทุกปลาเลยนะครับไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วนะครับแต่เป็นปลาเร็วกินทุกปลานะครับยิ่งเราเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเราได้เร็วเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จได้เร็วเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจอยากเริ่มทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ครับแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับวันนี้ผมมีเขาเรียกว่าคอร์สเรียนออนไลน์นะครับรวมถึงหนังสือนะครับที่ผมเองเนี่ยได้กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ตรงที่สอนลูกศิษย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเนี่ยมาให้กับพวกเราทุกๆคนที่เป็นมือใหม่กลายเป็นมืออาชีพได้อย่างมั่นใจง่ายๆเลยนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์กันนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่จังหวัดแพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองแพร่จัดงานป๊ะเมืองแต้แห่ความมันเลิศล้ำคนงามเมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาณกาศ3วัยเทศบาลเมืองแพร่ชมการแสดงวัฒนธรรมล้านนาชิมอาหารพื้นเมืองช้อปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านโดยนายทาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยโบราณสยามคาดเชือกฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเปาเปาวลีลูกตาลชนทิชาฝ้ายมินมันตาไหทองคำศิลปินรายการสงครามใหม่และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะไปต่อกันที่ไฮป์จัดงานเปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยเปิดประสบการณ์การช้อปจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาไว้ณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พระราม3ซึ่งเป็นสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัท The GSF Group ในงานนี้จะมีการนำเสนอสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ผ่านการเดินแบบสุด Exclusive กับคุณลุคอิชิคาวะดารานักแสดงชื่อดังในเมืองไทยเค้กนวพรอดีตสมาชิกวง BNK48 เจมส์ภูริพัฒน์ปอนพีฮอตและวันเดอร์เฟรมนักร้องแรปเปอร์ระดับแนวหน้าของประเทศพร้อมด้วยศิลปินดาราชั้นนำมาสร้างความสนุกในครั้งนี้อีกด้วยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาแบบให้เกียรติเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มาเดินโชว์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเอ็กกับเคฟซีด้วยแล้วเราเหมือนกินเคฟซีทุกวันด้วยมั้งคะเขาคงเห็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ็มว่าจริงๆสตรีทมาใส่อะไรก็ได้แล้วยิ่งมันเป็นสตรีทแฟชั่นด้วยมันก็เลยง่ายกับการแต่งตัวมันก็สนุกกับการแฟชั่นมันสนุกอยู่แล้วค่ะมันก็เลยแบบจอยๆดีเอ็มว่าทุกอย่างมันคือสตรีทหมดเราสามารถหยิบอะไรมาใส่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบสตรีทจะต้องเป็นสีนี้ห้าเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยพอมันเป็นการสนุกกับการแต่งตัวค่ะแล้วอันนี้เขาก็เลยเอ็กกับทุกอย่างเลยเราก็เลยแบบสนุกไปใหญ่เลยทีเนี้ยน่าจะออกจากบ้านช้าหน่อยเพราะสนุกมากอะไรเงี้ยจริงๆเอ็มเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วกว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละวันคือแบบนานมากแล้วยิ่งอันนี้คือเขาทำมาเป็นแพทเทิร์นของเขาเป็นเซตของเขามันก็เลยง่ายเลยทีนี้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมีแอดแมทอ่ะอันนี้เขาแมทมาให้หมดแล้วเลยก็ใช่ก็ดูแปลกดีว่าก็ดูแปลกดีดูไม่จำเจดูไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆอะไรเงี้ยดูสนุกดีก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยนะคะจัดไฮนะคะก็คือใครที่ชอบแต่งตัวมันการแต่งตัวเราสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะทำมาให้เราโดยเฉพาะใครเหมาะกับอะไรเขาก็เต็มไปหมดอ่ะจริงๆถ้าเข้ามาต้องเข้าประมาณ10โมงออกได้ประมาณ3ทุ่มอ่ะเพราะว่าเยอะมากจริงก็เลยลองเข้ามาดูกันแล้วกันนะคะสสส.สารพลังภาคีจัดงานเดินวิ่ง Thai Health Day Run 2022วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ชูแนวคิด Ready to Move On ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกันในวันที่29มกราคม2566นี้ที่สวนเบญจกิติกรุงเทพพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแอปวินช่วยนักวิ่งฟิตร่างกายก่อนลงสนามเร่งครัดฝึกซ้อมใกล้บ้านเน้นปลอดภัยต้อนรับกระแสวิ่งที่กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะเป็นงานที่สสเองถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของงานสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมเลยโดยการทำให้คนเรามีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของการสร้างเสริมสุขภาพสำคัญนะครับเราได้ผลักดันให้เกิดการวิ่งสุขภาพแล้วก็มีการเติบโตของวงการนี้นะครับของนักวิ่งจำนวนมากทั่วประเทศต่อเนื่องมาโดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งรุ่นใหม่นะครับเราหยุดชะงักไปเล็กน้อยในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เราก็คิดว่าเราตั้งธีมปีนี้ว่า ready to move on นะครับพร้อมจะไปต่อละนะครับกิจกรรมวิ่งเริ่มกลับมาครับงานนี้เราจัดร่วมกับสมาคมที่เป็นผู้จัดงานวิ่งต่างๆทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพของการจัดวิ่งให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนามาตรฐานจากระดับสากลเลยนะครับเอามาเป็นมาตรฐานในการจัดวิ่งซึ่งจะทำให้นักวิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้ที่เราจัดที่สวนเบญจกิติเองก็เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สำคัญซึ่งเราจะสร้างให้ทั่วถึง
นะฮะฉะนั้นการที่จะมีกิจกรรมทางกายที่ดีเนี่ยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับในสวนมิจฉากิติที่มีสถานที่ที่ถูกจัดไว้อย่างมากมายที่เอื้อต่อการที่เราจะมีสุขภาวะนะครับก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานปีนี้นะครับมีการจัดวิ่งในระยะ 2.5 5แล้วก็10กิโลเมตรนะครับเน้นการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยครับสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับในเพจนะครับ Thai Health Day Run ที่สสเราจะประกาศหลังจากนี้นะครับก็เรามีโควต้าการรับสมัครนะครับจำนวน 1,500 คนนะครับงานจะจัดวันที่29มกราคม2566นะครับที่สวนมิจฉากิตินะครับก็จะเริ่มปล่อยตัวตอนตี5นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้เข้ามาปีมาร่วมกิจกรรมทั้งได้ทั้งสุขภาพได้ชมบรรยากาศของการจัดงานวิ่งนะครับแล้วก็ได้ชมสวนมิจฉากิติที่มีการปรับปรุงใหม่ครับสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์เปิดตัวแคมเปญ The Story from the North พร้อมกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนักแสดงชื่อดังลูกครึ่งไทยนอร์เวย์และพรีเซนเตอร์คนแรกของซีฟู้ด from Norway ในประเทศไทยเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศแห่งอาหารทะเลของนอร์เวย์และชักชวนให้คนไทยลองใช้อาหารทะเลจากนอร์เวย์เช่นแซลมอนฟยอร์ดเทราท์และนอร์วีเจียนซาบะเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารไทยไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะอันใหม่ของย่านะคะซึ่งเป็นงานชิ้นที่ย่ารู้สึกแบบภูมิใจมากๆที่ได้นำเสนอค่ะก็ล่าสุดย่าได้ไปนอร์เวย์ค่ะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ aquaculture ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลก้าวท้าใจซีซั่น4อวอร์ดในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น4ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายพุทธศักราช2561ถึง2573ณคลาสสิกคามิโอโฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จังหวัดระยองเพื่อเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น4แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดีค่ะก้าวท้าใจจะต้องอยู่กับกรมอนามัยอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยของกรมอนามัยแล้วนี่ไม่ว่าจะมันจะนิยมคนจะรู้จักหรือไม่คนรู้จักมากน้อยแค่ไหนแต่เราตอบได้ 100% เลยครับว่ากรมอนามัยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีโทษเลยครับมีน้อยมากเช่นวิ่งแล้วหกล้มหรือว่าวิ่งแล้วเกิดปัญหาแต่นี่คือความยั่งยืนที่กรมอนามัยได้สร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องขอบพระคุณทุกท่านจริงๆ 4,000 ล้านกิโลแคลอรี่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไปสมมติว่ามันไปกระตุ้นให้ลดความเป็นโรคหรือลดความสร้างภูมิให้ผมยังเชื่อนะถึงแม้มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับแต่รวมแล้วเนี่ย1มันเป็นลดอาการรุนแรงของโควิดได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเป็นภูมิรวมของร่างกายผมเชื่อว่า 4,000 ล้านกิโลแคลอรี่เนี่ยนะครับมันไปสร้างแรงบันดาลใจของสาวๆที่สาธารณสุขจังหวัดหรืออสม.อสม.ให้ใส่เสื้อแล้วสวยขึ้นอาจจะมีแฟนมากขึ้นแล้วแต่ที่สำคัญสำหรับคนที่ work life balance เนี่ยออกกำลังกายไปด้วยรับประทานอาหารอร่อยไปด้วยเช่นเนื้อติดมันอะไรพวกนี้ท่านเอา 4,000 ล้านกิโลแคลอรี่เนี่ยไม่ต้องไปจำกัดเหมือนท่านสุริยะคือท่านกินไปด้วยแล้วท่านออกกำลังกายไปด้วยท่านมีความสุขกับการกินแต่ท่านออกกำลังกายออกไป4อยู่ใน 4,000 ล้านกิโลแคลอรี่นี้ชีวิตท่านมีความสุขแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกบริหารความสุขนั้นยังไงครับนี่คือสิ่งที่กรมอนามัยทำนะครับแล้วเราก็เดินหน้าวันนี้เรากำลังจะเปิดซีซั่น5นะครับ18ธันวาคมนี้จะมีการจัดวิ่ง10กิโลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพก้าวท้าใจเนี่ยเป็นที่รู้จักทุกจังหวัดแล้วแต่ในกรุงเทพคนรู้จักน้อยแต่วันนี้ก้าวท้าใจกำลังจะบุกเมืองหลวงนะครับจะเป็นการจัดวิ่งที่เราตั้งเป้าว่ามีคนร่วมวิ่งประมาณ 10,000 คนที่ผมบอกว่ายังไม่แน่เพราะว่าเรากำหนดแล้ว18ธันวาเพียงแต่ว่ามันมีความไม่แน่นอนเช่นเรื่องของเอเปกเรื่องของคนจัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราตั้งเป้าว่า18ธันวาและไม่ใช่เฉพาะวันที่18ที่กรุงเทพเท่านั้นเส้นทางที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดเป็นการ
วิ่งในเมืองที่เส้นทางที่เขาเรียกว่าเส้นทางซิตี้รันที่สวยที่สุดที่เป็นไปได้ยากที่สุดแต่อธิบดีต้องไปทำให้ผมเพราะเมื่อกี้พูดแล้วว่าต้องให้พวกเราอยู่ต่างจังหวัดวิ่งไปพร้อมกับคนกรุงเทพวันที่18พร้อมกันด้วยมากน้อยแค่ไหนขอให้ไปวิ่งนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่18ธันวาคมในเรื่องของก้าวท้าใจบุกเมืองหลวงนะครับผมก็คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จและเป็นการเปิดซีซั่นในก้าวท้าใจในซีซั่น5ที่จะมีความทันสมัยนะครับมีของรางวัลมีการออกกำลังกายกับตัวท่านเองนะครับและท่านก็จะได้ทั้งความตื่นเต้นนะครับท่านอุปนิสัยชอบออกกำลังกายและท้ายที่สุดท่านได้สุขภาพที่แข็งแรงนั่นคือสิ่งที่เราจะสร้างและก็ทำร่วมกับท่านบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดจัดงานสัมมนาถอดรหัสจาก DNA นิติวิทยาศาสตร์กุญแจสำคัญคลี่คลายได้ทุกคดีในประเด็นต่างๆมากมายพร้อมสัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารในส่วนเกี่ยวข้องมากมายเลยล่ะค่ะมีมาตรฐานการตรวจในระบบ ISO อยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ความร่วมมือจากทาง GDS DNA แล้วก็ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเอาข้อมูลที่ได้ในวันนี้มาพัฒนาปรับปรุงงานฐานข้อมูล DNA ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานให้มีประสิทธิภาพในการคลี่คลายคดีได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับการคลี่คลายคดีเนี่ยเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเดิมของเรายังเก็บได้ไม่มากแล้วก็ยังติดขัดในเรื่องการเก็บแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลที่ผ่านมาก็สามารถคลี่คลายคดีได้บ้างแล้วครับแต่สำหรับวันนี้ถ้าสมมติว่าเรามีความร่วมมือทางด้านโคดิสมากขึ้นนะครับหรือว่าทางพรบของท่านอาจารย์มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเช้าผมก็เรียนกับท่านอาจารย์วรวีแล้วว่าถ้าเราทำเป็นศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงกันโดยตัดความขัดแย้งอะไรทั้งหมดเนี่ยจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงคดีนะครับแล้วก็คลี่คลายคดีด้วย DNA ได้มากขึ้นครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคลี่คลายคดีด้วยสารพฤติกรรม DNA ครับปัญหาที่มีอยู่ในช่วงแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการทำงานแบบการมาถึง การต้องมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์นะครับนะเพิ่มประสิทธิภาพในความรวดเร็วในการที่จะแก้ไขหรือคลี่คลายคดีหรือการหาคนร้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะรักษาเรื่องของความสงบเรียบร้อยของสังคมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วันในการที่จะเชื่อมข้อมูลกันนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงครับถ้าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้เรามีคดีที่สามารถใช้ฐานข้อมูลเนี่ยหาตัวคนร้ายได้นะครับประมาณ200-300คดีนะครับอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเนี่ยถ้ามันยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของเราในเรื่องของการทำงานร่วมกับสถาบันฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็คือทำให้ฐานข้อมูลเนี่ยมันครอบคลุมได้ถึงตามสถิติของหรือตามทฤษฎีเนี่ยฐานข้อมูลจะต้องมีอยู่ประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดครับปิดท้ายกันที่อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมมจร.ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธโดยมีการถ่ายทำรายการเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธวิถีไทยเส้นทางศรัทธาความเชื่อกรุงเทพราชบุรีเป็นการนำร่องโดยงานนี้ได้ดาราวัยรุ่นมาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้มากมายอาทิน้องอลิสรายการโกลเด้นซองอีกด้วยค่ะก็วันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับการจัดโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธขึ้นนะครับโดยการท่องเที่ยวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธเราเนี่ยได้รำลึกถึงคุณของพระศรีรัตน์ไตรแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะทั้งฝ่ายเถรวาทแล้วก็ฝ่ายมหายานนะครับที่มีความเป็นมาที่สำคัญแล้วก็มีตำนานต่างๆแล้วก็มีชิวทัศน์ที่สะอาดแล้วก็สวยงามนะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วย
ในพื้นที่ละแวกที่เราจัดโครงการเข้าไปโดยพื้นที่จะไปเนี่ยจัดขึ้นที่วันเสาร์ที่12นะฮะพฤศจิกายนที่ถึงนี้นะฮะโดยเริ่มจากเส้นทางความเชื่อกรุงเทพราชบุรีโดยราชบุรีเนี่ยเน้นเขตในอำเภอบ้านโป่งนะครับก็จะไปที่พระพุทธรูปมงคลประชานาถนะครับหรือว่าองค์สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกนะฮะแล้วก็จะเป็นหลวงพ่ออโนไทยวัดจันทารามนะครับสระน้ำศักดิ์สิทธิ์โกสินารายนะครับที่มีความตำนานมากกว่า 1,000 ปีวัดหุบกระทิงนะครับท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ศาลเจ้าแม่เบิกภัยที่ลุ่มแม่น้ำแม่กองครับก็จะหลักๆก็จะเป็นโซนราชบุรีกาญจนบุรีถามเจ้าพ่อเสืออะไรพวกนี้ครับที่มีตำนานความเป็นมาแล้วสาเหตุที่เลือกเริ่มต้นที่นี่เป็นครั้งแรกก่อนเพราะว่าเราเดินทางง่ายไปเช้าเย็นกลับครับถ้าเกิดสนใจหลักๆก็ติดต่อประสานผ่านเลขาอนุการคณะอนุการก็คือพี่ปอนนะฮะแล้วก็ทางเพจนะครับเพจชมรมท่องเที่ยววิถีพุทธนะครับแล้วก็พุทธานุสรณ์บ้านใหญ่จังหวัดราชบุรีนะครับครับยังไงก็ขอฝากกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีพุทธนะครับของคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนามจรนะครับแล้วก็ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ